สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้านนามหานครออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NVT จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณพื้นที่ออกอากาศในเขตแปดจังหวัดภาคเหนือของไทยเฮาเจ้าเราก็จะมาพบกันเป็นเวลาดีบ่ายสามโมงเกินถึงสี่โมงแรงทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนเจ้าและวันนี้ท่านผู้ชมมาต้องแปลงใจนะเจ้าที่แบบปะหน้าไอ้สีบ้านฝางเพราะว่าไอ้สีบ้านฝางเปิ้นได้รับหน้าที่ไปทำเบื้องหลังเพื่อที่จะผลิตรายการดีๆให้กับท่านผู้ชมเจ้าก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของน้องอัมที่จะมาฮับหน้าที่ดำเนินรายการแตนไอ้สินบ้านฝางเจ้าแต่บ่ต้องเสียใจนะเจ้าถึงแม้ว่ามีไอ้สินบ้านฝางแต่น้องอัมก็จะนำสาระดีๆมาให้กับท่านผู้ชมแน่นอนแล้ววันนี้อัมมาเปิดรายการกันที่โรบินสันเจียงใหม่เจ้าเพราะว่าวันเสาร์ที่19ที่จะถึงนี้ทางโรบินสันเปิ้นก็ได้มีกิจกรรมดีๆนั่นน่ะคือโรบินสันไบแอนด์ชาร์มอวอร์ด2014ซึ่งงานเปิ้นจะมีตั้งแต่ที่18 19 23วันเจ้าท่านผู้ชมแต่วันที่19ฮั่นจะเป็นพิธีเปิดแล้วก็มอบรางวัลเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ให้กับคนที่ทำคุณความดีให้กับสังคมจังหวัดเชียงใหม่เฮาเจ้าและวันนี้ทางโรบินสันเชียงใหม่เปิ้นก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกกันเจ้าเพียงท่านผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วส่ง SMS มาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วพิมพ์คำว่าล้านนามหานครก็รับไปเลยเจ้าบัตรของขวัญโรบินสันมูลค่า100บาทต่อ1หมายเลขต่ออันเจ้าสามารถมาติดต่อรับภายในวันที่18ถึงวันที่20ต่ออันนะเจ้าแล้วรายละเอียดของงานท่านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตัวน้องอัมเข้าไปสัมภาษณ์กับผู้จัดการทั่วไปของโรบินสันเชียงใหม่กันเลยเจ้าตอนนี้น้องอัมก็มานั่งอยู่กับคุณเศรษฐวุฒิทัศสุระนะคะผู้จัดการทั่วไปโรบินสันเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เอกนะคะได้ครับยินดีก่อนอื่นเนี่ยอัมทราบข่าวมาว่าวันที่19วันเสาร์หน้านี้แล้วที่จะถึงนี้ทางโรบินสันได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอัมก็อยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างค่ะครับกิจกรรมโรบินสันเชียงใหม่ที่เราจะจัดในวันที่19นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคมนะครับก็คือโรบินสันไบแอนด์ชาร์มอวอร์ดปี2014เป็นปีที่5แล้วนะครับปีนี้นะครับที่เราจัดขึ้นนะครับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นการมอบรางวัลคุณงามความดีในด้านต่างๆนะครับให้กับสังคมนะครับก็คือคนที่ทำความดีคนที่รักษาวัฒนธรรมต่างๆหรือคนที่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อสังคมนะครับในงานครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านสุริยะประสาทบัณฑิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็ในงานนี้เราได้มีการมอบเงินสนับสนุนให้กับเหล่าข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยซึ่งเป็นงานที่สำคัญมากเลยครับเราจะมีงานใหญ่เนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่18 19 20นะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้เพราะว่าโรบินสันไบแอนด์ชาร์มอวอร์ดเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลายด้านนะครับด้านที่1ก็คือเรื่องของบันเทิงนะครับเราก็จะมีมาริโอ้เมาเลอร์กับลิเดียนะครับมาขับร้องเพลงต่างๆนะครับในงานนะครับเสียงตอบรับจากหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่โรบินสันได้มอบรางวัลให้กับคนที่ทำคุณงามความดีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมด้านการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆนะครับแล้วในปีนี้มีบุคคลทั้งหมดกี่ท่านคะได้รับในปีนี้เนี่ยเราต้องมีทั้งหมด5ด้านก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแล้วก็มีคนรับรางวัลเนี่ยทั้งหมด9ท่านครับผมเราสามารถบอกได้ไหมว่าเป็นใครบ้างวันนั้นมาชื่นชมดีกว่าครับฉะนั้นเนี่ยวันที่19กรกฎาคมนะครับพลาดไม่ได้นะครับตั้งแต่4โมงเย็นมาชื่นชมด้วยกันนะครับแล้วก็คนที่รับรางวัลเนี่ยก็จะมากล่าวถ้อยคำหรือกล่าวสิ่งที่เขาได้ทำมาที่ผ่านมาว่าเขาได้ทำอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจจริงๆอยากให้มาชมครับวันนั้นมาชมดีกว่าครับก็คือถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าบุคคล9ท่านในจังหวัดเชียงใหม่เป็นใครนั้นที่ได้รับรางวัลโรบินสันไบแอนด์ชาร์มอวอร์ด2014ในปีนี้อย่าลืมมาเที่ยวชมที่โรบินสันเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้อัมก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยที่มาแนะนำกิจกรรมดีๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่19กรกฎาคมมาเยี่ยมชมโรบินสันกับกิจกรรมดีๆนั่นก็คือโรบินสันไบแอนด์ชาร์มอวอร์ด2014ค่ะ